ชีวิตพลีแค่ลงเล่นๆก็ได้เป็นดาราเปิดภาพนาเดชที่พีเอเจอครั้งแรกก็ว้าวจนบินไปตามหาทันทีล่าสุดเอสุภระชัยได้ไปออกรายการแชรเมื่อคืนนี้29สิ่งหาคม65เผยถึงเคล็ดลับความผอมให้กับแฟนคลับได้รู้พร้อมอวดภาพพระเอกซูปเปอร์สตาร์อย่างหนุ่มนัเดชกคคิมยะ ในวัยเด็กช่วงม .2 ที่เซงขอนแก่นส่งมาให้ดูครั้งแรกซึ่งเอสุปชัยบอกว่าพอได้เห็นมุมด้านข้างก็รีบบินไปหาถึงขอนแก่นเลยเห็นรูปตอน10โมงซื้อตั๋วบินเที่ยวแค่เห็นรูปแค่นี้รู้เลยว่าอนาคตโตมาอายุ30หน้าตาแบบนี้จะต้องเป็นยังไงถึงขั้นยอมเปียนรั้วโรงเรียนเพื่อไปหาณเดชจนยามต้องมาจับและพอดีบ้านณเดชอยู่ซอยเดียวกับบ้านเวียสกุลวัฒน์เลยไปหาคุณแม่เวียให้ช่วยพาไปบ้านณเดชเพื่อไปหาแม่แก วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหนุ่มนาเดชเกิดวันที่17ธันวาคมพศ2534ชื่อเล่นบร์รี่เป็นนักแสดงและนายแบบลูกคล่กไทยออสเตรเลียมีชื่อเสียงจากผลงานแสดงทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3โดยเฉพาะละครเรื่องดวงใจอคคีและเกมร้ายเกมรักซึ่งแสดงร่วมกับอุรัสยาสเปอร์บานเขารวมในกิจกรรมรณรงค์ด้านสังคมงานการกุศลเช่นเป็นพิธีกรรณรงค์ชวนชนชาวไทย คัดเลือกทหารให้กับทางกองทัพบ,บกการได้รับเลือกจากสภาการชาติไทยเป็นทูตรณรงค์มีผลงานการพากเสียงกระตูน้นและได้รับรางวัลผลงานดีเด่นในวงการบันเทิงมากมายจากการที่ประชาชนพบเห็นนาเดชปรากฏตัวผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์ภาพยนตร์และอื่นๆนาเดชเป็นคนที่ชื่นชอบการฟังเพลงและเล่นดนตรีหลากหลายอย่างเช่นกีตาร์อูคูเลเล่เมื่อก่อนว่างจากการถ่ายทําละครเขามักจะนาอูคูเลเล่ เลคอนินและแบนโจมาลล่นบ่อยๆสมัยที่ก็เรียนมัธยมต้นนาเดตกับเพื่อนได้รวมกลุ่มก่อตั้งวงดนตรีเพื่อแสดงในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนชื่อวง D-X โดยนาเดตเป็นมือเบสและได้ร้องนำบ้างในบางโอกาสรวมถึงชื่นชอบการถ่ายภาพเป็นงานอดรเรกส่วนกีฬาที่นิยมเล่นในเวลาว่างคือฟุตบอลว่ายน้ำกอล์ฟซึ่งโยชิโอสอนให้เมื่ออายุ10ปีและเทควันโดซึ่งเคยเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลรองชนะเลิศน ในรุ่นเยาวชนชายอายุไม่เกิน6 8ปีจากรายการชิงแชมป์เมื่อปีพศ2545